าหมึกกระเฉดแซ่บๆมาอีกแล้วจ้าเมนูตำต่ำต้องมีต้องทำเอาใจลูกเพจซะหน่อยขอกันมาเยอะมากบอกว่าเจ๊หมูเมื่อไหร่จะทำเมนูต่ำเลิศๆวันนี้จัดให้เลยนะจ๊ะเสิร์ฟถาดใหญ่ๆในครกแบบนี้เลยเด้อพี่น้องหนวดหมึกเนี่ยเดี๋ยวเลือกไซส์ใหญ่แบบเคี้ยวเต็มคำเลยเด้อหนวดใหญ่เคี้ยวเพลินแน่นอนใส่กับแก้มนี้โอ้โหกรีดร้องเลยล่ะน้ำส้มตำของเดียนก็แซ่บสุดเจ๊หมูไม่มีพอดค่ะเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนหนวดหมึกนะจ๊ะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะเธอเดียนอยากได้ชิ้นใหญ่เวลาเคี้ยวเต็มคำดีค่ะเสร็จแล้วนำไปลวกกันได้เลยตั้งหม้อรอให้น้ำเดือดจากนั้นเทหนวดหมึกลงไปเดียนต้มประมาณ 3-5 นาทีนะจ๊ะถ้าอยากให้กรุบมากก็ต้มนานหน่อยแต่เดียนต้องการให้นุ่มๆไม่กรุบมากจ้ะเมื่อได้ที่แล้วยกลงไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ผักกระเฉดตั้งหม้อรอให้น้ำร้อนจากนั้นใส่ผักกระเฉดลงไปบอกแม่ค้าว่าขอต้นอ่อนๆนะจ๊ะต้มไปสักพักไม่ต้องนานนำขึ้นได้เลยเดี๋ยวจะเหนียวเกินไปเสร็จแล้วเราไปตำกันค่ะขั้นตอนการตำใส่กระเทียมลงในครกพริกแห้งเพื่อความแซ่บพริกแดงจินดาโขลกส่วนผสมให้พอหยาบจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำปลาร้ามะนาวเดี๋ยวใส่ไปทั้งซีกเลยจ้ะมะเขือเทศโขลกส่วนผสมเบาๆให้เข้ากันโอ้โหสีสันแซ่บไม่ไหวน้ำลายสอจ้าเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเทหนวดหมึกลงไปผักกระเฉดที่ลวกไว้คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะดูหนวดหมึกสิเธอเวลาคลุกเคล้ากับน้ำปลาร้านัวๆมันลดสุดๆเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทลงเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมแซ่บแล้วค่ะเมนูตำหนวดหมึกกระเฉดหมึกกรุบเต็มคำฟินมากคลุกเคล้ากับน้ำปลาร้ายิ่งแซ่บทานเพลินใครอยากแซ่บแบบนี้ต้องเซฟไว้เลยนะจ๊ะกับแก้มพร้อมหลอมวงมาเลยจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจั๊บยวนหมูหิว3 ห่อ 100 บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยจ้า